สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีพัสดุจะมาแกะกันอีกแล้วนะคะนี่เลยเป็นพัสดุกล่องไซส์ 2A นะคะส่งมาจากร้านขนมพริกอบกรอบนะคะแล้วก็ร้าน Pepper Chacha นะคะนะคะก็ขอขอบคุณพี่ชามากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้นะคะก็เป็นทั้งสกูชี่ตัวใหม่นะคะของ Pepper Chacha แล้วก็เป็นขนมพริกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าค่ะนะคะขอสามชานี่อย่างแรกนะคะที่เห็นเป็นสกูชี่นะคะนี่เลยเป็นสกูชี่บงบงนะคะเวอร์ชันเป็นเหมือนแบบว่าฤดูร้อนหรือเปล่าเป็นซัมเมอร์ประมาณนี้นะคะก็จะมีใส่แว่นตาด้วยนะคะแล้วก็ถือแก้วน้ำแตงโมนะคะแบบนี้เลยใส่แว่นกันแดดด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแท็กนะคะแดงๆนะคะเหมือนกับแตงโมเลยทุกคนนี่นะน่ารักมากเลยแล้วก็กลิ่นก็เป็นกลิ่นหอมนะคะกลิ่นขนมปังเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะคะที่ IG Pepper Chacha เลยอร่อยมากอ่ะนี่นะคือน้องเขาน่ารักมากจริงเป็นหมาน้อยแบบนี้นะคะอย่างต่อไปทุกคนนี่โอ้ my god ครบเซตเลยนี่คืออยากได้มานานแล้วนะคะเป็นนี่มันคือ Pepper Chacha บงบงอีกแล้วนะคะเขาอ่านว่าบงบงหรือบอนบอนน่าจะบงบงนะนี่นะคะนี่เรามี2สีเป็นสีกาแล็กซี่แล้วก็สีแบบว่าเรนโบว์มันก็ไม่เชิงเรนโบว์เนาะเป็นสีชมพูกับสีส้มสีเหลืองประมาณนี้นะคะเป็นแท็กนะคะแท็กก็น่ารักอะมันมีความแบบเล็กตะหมูตะมิมากอะนี่เป็นตัวสกูชี่ก็ใหญ่อยู่นะทุกคนเทียบกับมือไปดูเนื้อน้องเขาสโลว์มากคืออันนี้สโลว์จริงอะไรจริงคือน้องเขาสโลว์มากนี่คือแบบสโลว์สุดๆเลยอะยังไม่ขึ้นเลยแล้วก็เป็นนี่สีนี้ก็เป็นแบบว่าสีแบบฉูดฉาดนิดนึงนะคะก็จะเป็นชมพูส้มแล้วก็เหลืองนะคะอันนี้มีความแน่นๆหน่อยแล้วก็สโลมาเป็นอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้เคยเห็นอยู่นะมันคือฮันนี่ไซรัปนะคะนี่เป็นแฮลโลนะคะทุกคนก็เป็นลายเส้นฮันนี่ไซรัปนะคะน่ารักมากชอบมากเลยนะคะก็เป็นแมนของพี่ชาชาเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้ใน IG นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ description box ให้เนาะต่อไปนะคะอุ้ยมีโน้ตมาด้วยลืมอ่านโน้ตนี่อันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะข้างหลังเขียนว่า for น้องนนนี่ enjoy นะจากพี่เลวแล้วก็พี่ชานะคะนี่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะไปติดตามได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอันนี้การเป็นขนมพริกนะคะทุกคนขนมพริกจ้านี่เลยนี่นะคะทั้งหมด3รสเลยนะคะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นเหมือนน่าจะเป็นออริจินอลนะคะก็จะมีอันนี้เป็นเหมือนออริจินอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสโนรินะคะมีความเป็นแบบญี่ปุ่นนิดนึงแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นรสวิงแซบนะคะกระปุกสีส้มเป็นรสวิงแซบเริ่มจากออริจินอลก่อนนะคะฝาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือให้เปิดเป็นแบบกระป๋องแบบปึ้งแล้วก็ดึงออกจึ้งนี่ทุกคนโอ้ทุกคนเห็นถึงความแซบยังปกตินะคะเราเป็นคนที่แบบไม่กินเผ็ดกินเผ็ดน้อยมากและกินเผ็ดได้น้อยมากๆเลยนะคะก็วันนี้ก็ได้ลองแล้วนะคะน้ำลายไหลก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะเผ็ดมากไหมแล้วมันจะอร่อยไหมนะคะนี่เป็นพริกแบบนี้เลยอุ้ยน้ำลายไหลมากค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันอืม
ันมาทุกคนความเผ็ดเผ็ดมากนะคะแต่มันก็จะมีความเผ็ดใช่ไหมแต่คือเผ็ดไม่มากนะคะคือไม่เผ็ดถึงกับต้องกินน้ำอ่ะอันนี้คือเรากินได้นะทุกคนเคี้ยวเพลินจริงๆอร่อยอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูรสนี้กันบ้างนะคะเป็นรสวิงแซ่บนะคะทุกคนนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่จะมีความออกส้มๆกว่านิดนึงนะคะอันนี้อร่อยทุกคนอันนี้คือไม่เผ็ดเลยมันมีความแบบเหมือนวิ้งแฟบเคฟซีทุกคนลองนึกภาพแล้วคือมันอร่อยมากรสนี้ชอบนะคะมันมีความเปรี้ยวแล้วมันก็มีความเผ็ดแต่เผ็ดน้อยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูรสโนริกันบ้างนะคะโนริสาหร่ายหรือเปล่ามีความเป็นแบบผงสาหร่ายนิดนึงเนาะอันนี้ไม่มีความเปรี้ยวนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินแบบเปรี้ยวแบบนี้เนาะแต่ว่ามีความเผ็ดนะคะมีความเผ็ดที่เด่นออกมาเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นสาหร่ายนิดนึงนะคะดีมากเลยนะคะทุกคนปกติเราเป็นคนไม่กินเผ็ดไงแต่พอมากินอันเนี้ยคืออร่อยมากแล้วก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะนี้ก็จะมีความเปรี้ยวๆอันนี้ก็จะเป็นออริจินอลนะคะที่เด็ดมากอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโนริสาหร่ายนะคะจะไม่มีรสเปรี้ยวนะจะเป็นแบบมีความสาหร่ายสาหร่ายนิดนึงนะคะติดต่อไปได้ที่ Facebook Instagram แล้วก็ LINE ขนมพริกเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ที่ description box นะคือมันอร่อยจนหยุดกินไม่ได้ค่ะทำแบบนี้นะคะก็ต้องขอลาก่อนแล้วนะคะก็ขอขอบคุณพี่ชากับพี่เลวมากๆเลยนะคะที่ส่งสกูชี่น่ารักมากแล้วก็ขนมอร่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้คือเด็ดจริงทุกคนต้องไปสั่งอร่อยมากค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย